การเมืองระยะหลังมีพรรคการเมืองที่เปิดตัวเพิ่มเติมมาอีกหลายพรรคแล้วกลุ่มของพรรคการเมืองที่จัดว่าเป็นหมวดรวมนะก็มีรวมพลังนะแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะแล้วก็มีกลุ่มไทยพรรคดีนะซึ่งหมวดนี้เป็นหมวดที่ถูกมองว่านักการเมืองบางส่วนเนี่ยก็มาจากประชาธิปัตย์เดิมนะแล้วประชาธิปัตย์ล่ะจะยังเหลือนักการเมืองไหมอนาคตจะเป็นยังไงทีนี้วันนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์วันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจริงๆเป็นงานปล่อยคาราวานพาณิชย์ลดราคานะช่วยเรื่องเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านแต่ประเด็นที่ถูกถามเจาะเป็นหลักในเรื่องการเมืองเลยฮะหลายพรรคทยอยเปิดตัวแล้วนะบางพรรคเนี่ยถูกนักข่าวแซวว่าเป็นประชาธิปัตย์สาขา2นะคุณจุรินทร์บอกว่าไม่ใช่หรอกปัจจุบันนี้พรรคการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็จะมีนักการเมืองสังกัดก็แล้วแต่อุดมการณ์แล้วแต่แนวทางของใครของมันแล้วก็พรรคการเมืองทุกพรรคมีเข้ามีออกค่ะประชาธิปัตย์เองก็เช่นเดียวกันไม่ใช่มีแต่คนออกมีแต่คนเข้าด้วยนะแล้ววันนี้นักข่าวถามเจาะเลยทีนี้ตรงที่ว่าโหมดการเมืองกำลังเดินเข้าสู่การเลือกตั้งประชาธิปัตย์พร้อมไหมแล้วตอนนี้ประเมินแล้วเนี่ยสถานการณ์เลือกตั้งครั้งหน้าจะได้สักกี่เก้าอี้จะเหลือสักกี่เก้าอี้หรือจะได้เพิ่มมากกว่าเดิมเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวไปฟังหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมเรียนเนี่ยเราก็จะเดินหน้าเข้าสู่โหมดเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็เตรียมความพร้อมไปในระดับที่มากพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ผู้สื่อข่าวสนใจถามก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยผมก็ขออนุญาตเรียนเลยว่าความคืบหน้าเนี่ยเต็มร้อยนะครับแล้วก็ผู้สมัครของเรามีทั้งผู้ที่เป็นส.ส.ในปัจจุบันซึ่งทุกคนมั่นคงอยู่กับพรรคครับยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้ยืนยันแล้วก็ยังมีผู้สมัครเลือดใหม่เพราะว่าปากใต้เที่ยวหน้า50กว่าที่อาจจะเป็น57 58นะครับแล้วก็เรามีผู้แทน22คนเพราะฉะนั้นเอา22ไปลบก็จะเป็น32 42 52ก็30กว่าที่นั่งก็ประชาธิปัตย์ก็เตรียมเลือดใหม่ไว้เกือบจะครบทั้งหมดแล้วเพราะนั้นวันที่14สิงหาคมนี้ผมจะเดินทางไปประชุมกับเลือดใหม่ประชาธิปัตย์ที่จังหวัดสงขลาซึ่งขณะนี้ท่านรองหัวหน้าพรรคภาคใต้คือท่านเดชอิฐขาวทองแล้วก็ท่านนี้พลบุญยามณีก็ได้มีการเตรียมการแล้วก็คงจะมีความคืบหน้าประกาศให้ทราบต่อไปในวันนั้นว่าประชาธิปัตย์มีความพร้อมแค่ไหนตัวบุคคลพื้นที่ไหนประกาศได้ก็จะแจ้งให้ทราบก็จะเป็นการเปิดตัวไกลๆเลยก็ได้สำหรับเลือดใหม่ประชาธิปัตย์ภาคใต้30กว่าที่ยกเว้นบางพื้นที่ที่ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะต้องทำโพก็ต้องรอผลการสำรวจเพราะว่ามีผู้สนใจสมัคร2บ้าง3บ้างก็เราก็จะเลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นทางเลือกสำหรับคนปากใต้ต่อไปส่วนในพื้นที่อื่นเนี่ยก็มีครับเช่นวันที่19นี้ที่จะถึงผมจะเดินทางไปจังหวัดพิจิตรแล้วก็จะไปเปิดตัวผู้สมัครประชาธิปัตย์ที่จังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบสำหรับจุรินทร์ออนทัวร์ในช่วงเวลาสั้นๆนี้จะได้เห็นว่าประชาธิปัตย์พร้อมครับส่วนสำหรับคือถ้าอ่านระหว่างบรรทัดที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดเนี่ยนะฮะความหมายของคุณจุรินทร์คือปักใต้เที่ยวหน้าเนี่ยอาจจะมีอยู่ประมาณสัก57 58เก้าอี้สสทั้งหมดทั้งปักใต้ประชาธิปัตย์เนี่ยมีผู้แทน22เมื่อลบแล้วนะก็จะเป็นสักประมาณสัก30กว่าที่นั่งนะความหมายคือคนที่เป็นสสอยู่เดิมเนี่ยก็คงจะลงต่อแต่เขตอื่นที่แพ้เลือกตั้งคราวที่แล้วล่ะประชาธิปัตย์เตรียมเลือดใหม่ไว้เกือบครบทั้งหมดแล้วนี่ถ้าถอดรหัสระหว่างบรรทัดนะฮะค่ะนั่นก็หมายความว่าผู้สมัครสสประชาธิปัตย์ในภาคใต้เขตที่ไม่ใช่สสปัจจุบันเนี่ยค่ะมีโอกาสจะได้เห็นผู้สมัครหน้าใหม่เทียบเลยถ้าแบบนี้ใช่นะโดยมองว่าเป็นเลือดใหม่เตรียมไว้แล้วแล้วจะมีการพิจารณาบนฐานบางพื้นที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องทำโพนี่นะต้องรอผลสำรวจเพราะมีคนสนใจ2คนบ้าง3คนบ้าง
ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดให้กับประชาชนให้เป็นทางเลือกของคนปักใต้ต่อไปคือฟังแล้วเนี่ยตั้งเป้าเนี่ยสู้ยิบตาข้างหน้าไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม22คนนี่คือป้องกันแชมป์มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วที่เหลือเนี่ยเอาเลือดใหม่เอาดาวรุ่งนะมาสมทบกับนโยบายพรรคที่จะไปบอกความสำเร็จทำตามนโยบายรัฐบาลอะไรบ้างสำเร็จประกันรายได้อะไรก็ว่าไปค่ะนะแล้วมีเลือดใหม่ๆที่มีอุดมการณ์ประชาธิปัตย์เอาเข้ามาแล้วแม่ทัพภาคใต้เด็ดอิฐขาวทองนายกชายขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าสู้ทุกรูปแบบสู้ทุกรูปแบบแล้วก็คุณนิพนธ์บุญญามณีค่ะแล้วเลขาธิการพรรคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะซึ่งประกาศไปแล้วว่าครั้งหน้าถ้าได้น้อยกว่าเดิมเลิกโอ้โหนี่เดิมพันประชาธิปัตย์นะประมาทไม่ได้นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเลือดไหลออกเยอะเลือดไหลออกเยอะเนี่ยฟังดูแล้วก็โนสนโนแคร์นะแล้ววันนี้คุณจุลินไม่แคร์นะนักข่าวถามว่าอีกพักหนึ่งเขาประกาศว่าจะได้ภาคใต้ยกพักคุณจุลินบอกว่าใครก็พูดได้แต่ประชาธิปัตย์เราก็มั่นใจครับอ้าวเดี๋ยวรอดูสมรภูมิเลือกตั้งภาคใต้เดือดแน่เพราะว่าประชาธิปัตย์ก็อยากจะกลับทวงบัลลังก์ค่ะพลังประชารัฐก็ต้องปักหมุดสู้อ่ะนะเพราะว่าช่วงเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยกระแสลุงตู่ไงใช่นะแล้วครั้งนี้เนี่ยพลังประชารัฐมีความวุ่นวายหนักบางช่วงเวลาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามองว่าไปเสียบลุงตู่ด้วยซ้ำนะจะทำยังไงตรงเนี้ยแล้วก็ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็รุกหนักภาคใต้แล้วก็พักพันธมิตรของเพื่อไทยแต่เพื่อไทยเนี่ยเขาไม่คิดจะไปปักธงเลยเลยพันธมิตรของเพื่อไทยพักประชาชาติอย่างเงี้ยนะในพื้นที่ภาคใต้นะเพราะฉะนั้นจับตามองฮะว่าการแข่งขันจะดุเดือดขนาดไหนแต่วันนี้มีรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยต้องไปขึ้นศาลด้วยใช่ค่ะนั่นก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะคะคุณกนกวรรณวิลาวันนะคะวันนี้ไปพร้อมกับคุณพ่อก็คือคุณสุนทรวิลาวันซึ่งเป็นนายกอบจ.อยู่ที่ปราจีนพร้อมกับชาวบ้านที่เกี่ยวข้องอีก10คนนะคะกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปปช.มีมติในการชี้มูลความผิดว่าท่านเหล่านี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีบุกรุกที่ดินป่าสงวนที่เขาใหญ่เมื่อปี2545วันนี้ทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปที่ศาลคดีอาญาและทุจริตภาค2ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะคุณสุนทรเนี่ยไปถึงเป็นคนแรกไปแยกกันกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะคุณสุนทรไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณกนกวรรณก็เดินทางมาถึงตามไปคนละคันทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปฟังคำไต่สวนของศาลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุนทรก็เดินลงมาเป็นคนแรกพร้อมกับทีมงานแล้วก็กลับขึ้นรถไปหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคุณกนกวรรณก็เดินทางออกมาแล้วกลับขึ้นรถทั้งหมดวันนี้ไม่มีใครให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะนักข่าวพยายามที่จะดักถามแล้วเบื้องต้นคนที่ให้สัมภาษณ์ก็คือทนายความค่ะทนายความบอกว่าวันนี้เนี่ยที่มาทั้งหมดเนี่ยเป็นจำเลยทั้งหมด9คนก็จะรวมเป็นสำนวนเดียวกันเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะศาลจะนัดอีกครั้งเป็นการนัดไต่สวนวันที่25ตุลาคมตอน 10:20 นะคะแล้วก็ในการนัดไต่สวนครั้งต่อไปเนี่ยคาดว่าอาจจะมีบางคนที่ศาลยกฟ้องแล้วก็อาจจะมีบางคนที่เดินหน้าสู้คดีอย่างถึงที่สุดค่ะใครเป็นคนพูดฮะอันนี้ทนายความค่ะคุณพินโยภูมินัวก็แน่แหละทนายความอ่ะค่ะทนายความก็ต้องเข้าข้างลูกความตัวเองดิค่ะนะทีนี้ศาลนี่คือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ค่ะศาลเนี่ยใช้วิธีไต่สวนไงนะเพราะฉะนั้นบทบาทอำนาจหน้าที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่ท่านผู้พิพากษาค่ะแล้วก็คดีเนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับชาติด้วยทีนี้แม้ว่าตอนที่กระทำแล้วเป็นเหตุที่ทำให้ถูกฟ้องเนี่ยจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ตามแต่ค่ะคุณกนกวรรณวิลาวันนะสรุปเนี่ยท่านจะยังไม่ลาออกนะถ้าแบบนี้นะใช่จะยังอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือรอจังหวะอยู่ต้องรอว่าท่านนายกเนี่ยส่งสัญญาณปรับครม.หลังกฎหมายก็ประมาณผ่านหรือเปล่าหรือยังไงนะก็สุดแท้แต่เท่ากับว่าตอนนี้ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรค่ะก็เลยยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ถูกไหมฮะเพราะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ท่านไม่ได้มีคดีเดียวนะท่านมีคดีอื่นอีกด้วยนะใช่ที่ปปช.เนี่ยทยอยมานะค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่าสุดท้ายแล้วท่านจะยังอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปถึงเมื่อไหร่
สำหรับท่านรัฐมนตรีกนกวรรณวิลาวันนะฮะอันนี้ด้วยความเคารพส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณสุนทรวิลาวันอันนี้ก็นายกอบจปราจีนบุรีตอนนี้ทางมหาดไทยเนี่ยก็ดำเนินการแล้วก็คือเรื่องที่จะต้องไปพิจารณาว่าจะต้องถอดถอนออกจากตำแหน่งหรือเปล่าค่ะจากพฤติการที่ถูกดำเนินคดีอาญาเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีคู่ขนานกันไปว่าจะพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ในทางรัฐศาสตร์นะในทางการปกครองส่วนเรื่องคดีอาญาเนี่ยขึ้นอยู่ที่ศาลนะ